ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเอาใหม่สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะวันนี้เฟนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เกาะมันนอกกันเดี๋ยวเราจะมาดูสมาชิกของวันนี้กันค่ะน้องเตอร์สมาชิกคนที่2นะคะทาดาหน่องการค่ะขายรองเท้านะคะที่กำลังใส่อยู่ตอนนี้นะคะชูดีไซน์ค่ะสามารถสั่งได้เฮ้ยสนใจรีวิวสระช่วยไทยอินนะเนี่ยและสมาชิกคนที่3นะคะหน่องเนมค่ะมาในทีมผมตะไคร้ให้เข้ากับทะเลนี้น้องสาระสมาชิกคนสุดท้ายของเรานะคะน้องพิมพ์ค่ะคิงคองปารีสนะคะอย่าให้โมโหเดี๋ยวมีทุบอกเฮ้ยจ่ายปะเนี่ยไม่จ่ายป้าเดี๋ยวเรากำลังเดินทางนะคะซึ่งการไปเกาะมันนอกเนี่ยมันจะอยู่จังหวัดระยองนะคะเราก็ต้องขับรถไปที่ระยองก่อนตอนนี้เฟนอยู่พัทยานะขับไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่งฮึบไปอ่ะไปอ่ะเปล่าเนี่ยเออเย็นนะตอนนี้นะคะเรามาถึงท่าเรือแล้วนะคะนี้ก็ใครที่จะมาเกาะมันนอกนะคะก็มาขึ้นที่ท่าเรือแหลมบานได้ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่เกาะแล้วเมื่อกี้เรานั่งเรือมาประมาณ45 นาทีคือนั่งเรือใหญ่ก่อนแล้วก็มาต่อที่เรือเล็กมาถึงฝั่งนี้นะคะนั่งเรือใหญ่ที่พวกนี้ถามปะก็โลไปคุณที่เคาน์เตอร์เปล่าก็วางไว้หน้าระเบียงแล้วอันนี้ก็คือห้องพักของเรานะครับอันนี้เรามากัน5คนนะคะก็จะมีเตียงประมาณนี้นี่นะคะเป็นห้องน้ำก็ธรรมดาเนาะแบบไม่ได้หรูหรามาเฮาก็ไม่แย่นะนี่ก็จะมีห้องน้ำ2ห้องนะคะอันนี้คืออ่างอาบน้ำที่ไอพิมลงอาบน้ำมันเข้ากันหมดเลยนี่เปิดออกไปก็จะเป็นแบบวิวทะเลเลยก็มีสิทธิ์ก่อนหลับไปแล้วกูหลับตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าแล้วก็กำลังจะเล่นน้ำคือจะบอกว่าที่พักดีมากคือออกมาก็เป็นทะเลเลยแล้วก็มีศาลาแบบเนี้ยดีมากเลยอ่ะชอบ I loveเล่นน้ำกันไปแบบพอกรุบกริบนะคะสำหรับใครที่มาเกาะมันนอกนะคะอันนี้เขาจะเป็นแบบมีอาหารเตรียมไว้ให้เลยพร้อมกับแพ็กเกจที่พักนะคะอย่างเฟนมาเนี่ย5คนใช่ป่ะมันก็ตกคนละ 2,600 ก็คือรวมข้าวมื้อเย็นแล้วก็มื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันของวันพรุ่งนี้เพราะว่าเฟนมาแค่2วัน1คืนคือจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากนะคะมันแบบเงียบสงบแล้วก็ถ่ายรูปง่ายแบบไม่วุ่นวายอ่ะทุกคนไม่พลุกพล่านด้วยเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปกินข้าวกันตรงนี้สวยมตอนนี้นะคะทุกคนแบบหิวมากเพราะว่าตั้งแต่เช้าเราก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยระหว่างรอกินข้าวกิจวัตรเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ต้องทำก็คือแต่งรูปทุกคนแบบว่านั่งสังคมก้มหน้าเวอร์ VSCO วนไปใช่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยต้มยำนี่กะหล่ำปีนะคะ
นี่ก็คือซากอาหารนะคะหมดแล้วเกลี้ยงทุกอย่างคือจริงๆถ้าสมมติว่าไม่อิ่มเขาก็มีเมนูให้สั่งเพิ่มด้วยไหนเนมเอาเมนูชวนเมนูหน่อยค่ะพรีเซนต์หน่อยค่ะต้องเต้นพรีเซนต์ด้วยค่ะโหทุกคนลองพูดแตงโม3ครั้งแบบว่าไม่ให้เป็นทำนองแตงโม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 อันนี้คือโฉมหน้าของคนที่ไม่กินผลไม้นะคะและผักผักกูแดกเฮ้ยผักน้องแดกน้องไม่ได้น้องกินผักต้องน้องทานผักได้รับประทานผักรับประทานผักได้ผลไม้เราไม่สามารถทานได้ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะกลับที่พักไปทำอะไรคะนอนอย่ามาถ่ายเราได้ไหมเราหยาบคายน้องแดน้องดูเป็นไงที่แบบมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เช้าแล้วนะคะเรากำลังจะไปเล่นน้ำถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนกันทั้งหมดกี่ชุดคือมา2วัน1คืนจะทำยังไงให้แบบเหมือนอยู่เป็นอาทิตย์คือเอาท์ฟิตของเราวันนี้นะคะคือแบบไม่ได้โปมากเพราะว่าเราแบบโปไม่ได้จริงสภาพหุ่นเหินคือไม่ได้เลยตอนเช้านี้อากาศดีมากทุกคนมันแบบไม่ค่อยมีแดดเลยอะแต่ก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะถ่ายรูปสวยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปลองดูกันเนาะส่วนที่นี่นะคะอาหารเช้าเขาจะเสิร์ฟประมาณแบบ8:30ถึง10:30เราก็สามารถมาเล่นนงเล่นน้ำถ่ายรูปก่อนเพื่อที่จะรอกินข้าวได้เนาะแล้วก็เสิร์ฟทีตอนบ่ายประมาณ14:00อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรือมันจะออกประมาณ14:00เดี๋ยวจะพาไปดูโซนสระว่ายน้ำทุกคนคือเลิศเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเนาะวิวดีงามคนมันก็จะมีแบบศาลาอย่างเงี้ยเอาไว้ถ่ายรูปสวยดีนี่นะคะน้ำใสมากทุกคนเป็นยังไม่ได้พาเพื่อนๆไปดูทะเลใกล้ๆเลยใช่ป่ะเนี่ยสวยมากร้องเพลงเร็วแชนแชนน้องเกิดเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่เล่นด้วยเปลี่ยนชุดเป็นอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเพื่อที่จะกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปต่ออันนี้คือแบบทริปถ่ายรูปมาราธอนที่แท้เราไปดูกันว่ามีอาหารเช้าอะไรบ้างนะคะด้วยความหิวจัดนะคะถ่ายไม่ทันแต่ก็เต็มโต๊ะประมาณนี้เพื่อนบอกว่าข้าวต้มอร่อยมากจัดไป3ทานที่ตัวเองก็เติมทะเลแล้วเป็นไงสร้อยหอยเข้ากับทะเลเวอร์เวอร์นั่นนะคะแก๊งของดิฉันเองนะคะกำลังถ่ายรูปอะไรก็ไม่รู้อยู่ตอนนี้นะคะเราถ่ายรูปชุดนี้เสร็จแล้วทุกคนกำลังจะไปเปลี่ยนชุดเยอะปะเดี๋ยวมานับกันว่าวันนี้จะได้กี่ชุดนะคะมาไปกันเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาท์ตอนเที่ยงนะคะแล้วก็เรือออกประมาณ15:00ตอนนี้แบบไปทุกคนชุดที่4คือไม่ใช่เฟนเปียคนเดียวทุกคนเพื่อนทุกคนก็คือเปลี่ยนหมดมา2วันเดียวแต่ทำให้อยู่แบบ1อาทิตย์ป่ะเออ2วัน1คืนแต่ถ่ายให้อยู่แบบว่าเหมือน1เดือนบอกเขาดิเออเอาอ่ะจะอยู่ครึ่งปีเลยเหรอมาขอเช็คเอาท์ฟิตของแต่ละคนนิดนึงค่ะว่าคนนี้ไม่ได้ค่ะเซ็นเซอร์เยาวชนดูเยอะก็คือเซ็นเซอร์แบบคาดปิดมาเราไปถ่ายรูปกันเนาะกำลังตั้งใจที่จะถ่ายรูปอยู่นะคะเราอยากทานตอนนี้นะคะเราเช็คเอาท์แล้วก็กำลังจะกินข้าวเที่ยงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็นั่งเรือกลับฝั่งนู้นแล้วแหละไปเอานี้ไปเดี๋ยวจะให้ดูอาหารมื้อกลางวันนะคะว่าเขามีอะไรให้กินบ้าง
หลังจากกินเสร็จนะเราก็มานั่งเมามอยช่วงนี้กูเปียวแล้วไปยืนและนี่นะคะคือสภาพของทุกคนหลังจากที่ถ่ายรูปมาราธอนหน้าก็จะแบบเหนื่อยๆหน่อยเนาะโอเคก็เดี๋ยวจะขอปิดวอลว่าจะพิมพ์เท่านี้นะคะอยากให้ทุกคนแบบฝากหน่อยว่าแบบเอ้ยมันเกาะมันนอกควรมาไหมอะไรยังไงควรมาแบบมีแฟนอ่ะคุณการควรมาสนุกอ่ะอ่ะคุณพิมพ์อย่าลืมมานะคะอ่ะคุณเนมก็เหมาะกับการมานอนนอนแล้วก็นอนคือเป็นว่าแบบบรรยากาศมันดีแล้วก็อาหารอร่อยคือมันมาชิลๆอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าขอแนะนำว่าไม่ต้องเอาชุดมาเยอะเกินเพราะมันจะเหนื่อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องนั่งเรือกลับไปฝั่งนู้นแล้วเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย